นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวยะธัมมาสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเททาติติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มโกหลวงพ่อตะน่องกตาปุญโญหลวงพ่อพระครูประหลัดไพลินทิริวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นโอกาสดีที่มาได้เจอกันอีกโชคดีฝนไม่ตกเมื่อคืนวันนี้ฝนตกแล้วก็มีเวลาสัก50นาที ธรรมดาพระที่อยู่กะดึกดึกหลวงพ่อสมาท่านเคยอยู่เที่ยงคืนเลิกตีสามครึ่งจะเทศชั่วโมงเดียวจบก็ธรรมดาตั้งนานแม้อาตมาเนี่ยไม่เคยเทศน้อยกว่าชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยข่าวเที่ยงคืนกันนู่นตี4กลับไม่ตี4ก็ไม่กลับเคยพอนะครับมาอยู่หัวค่ำก็ชั่วโมงครึ่งไม่พอไป2ชั่วโมงธรรมดาก็เคยอยู่นานก็คิดว่ายังไม่นานก็ธรรมาขึ้นพุทธพจน์ที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้วยะธรรมาสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเททะพุทธเจ้าก่อนจะนิพพานนอนที่หะไสยาสน์คือนอนตะแคงจะดับขั้นก็คือจะนิพพานก็ได้ให้โอวาทกับพระภิกษุไว้ว่าสังฆานทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดถ้าพูดภาษาสุพรรณผู้วังง่ายๆก็อยู่ให้ตายอยู่ได้ทุกคนไม่ต้องดิ้นรนทุกคนก็อยู่ได้แต่อย่าประมาทถ้าประมาทจะตายก่อนตายอยู่แค่ตายก็80 90 100นะเค้าเรียกอยู่แค่ตายไม่ต้องดิ้นรนก็อยู่ได้อยู่ไปอยู่ไปมันก็แก่ตายไปเองใช่ป่ะไปดิ้นรนทำไมก็เดี๋ยวก็แก่ตายจนหมดไอ้ที่ดิ้นรนเนี่ยก็ดิ้นรนกันไม่อยากตายยังโยมเนี่ยเค้าเรียกยังไม่อยากตายอย่าอยู่ให้มันเลยตายเพราะมันมีวิชาไม่ตายที่โยมเรียนกันอยู่ทุกวันนี้มันนั่งอดหลับอดนอนเนี่ยเขาเรียกวิชาไม่ตายอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายถ้าใครเรียนเจ้าวิชานี้เราจะไม่ตายจริงนะไม่ตายพอไม่เกิดมันก็เลยไม่ตายเพราะเป็นวิชาที่ไม่เกิดตายชาตินี้ชาติสุดท้ายพุทธเจ้าก็เลยต้องสั้นพระต้องสั้นคนชาวโลกมนุษย์ที่ไม่รู้อะไรรู้แต่ว่าเกิดมาก็กินกันไปอะไรไปสมัครงานห้าเงินกองมั่งฆ่ากันมั่งชิงแย่งเงินกันเพื่อมาเลี้ยงชีวิตไม่ได้คิดว่าบุญอะไรมันจะมีจริงอะไรมันมฤตธรรมมันเป็นธรรมที่คนชาวบ้านจะไม่รู้พระถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้จักมฤตธรรมคนจะรู้จักต้องคนที่มีจิตสงบจะรู้ว่าอมฤตธรรมมันมีจริงอมฤตธรรมคือการหยุดคิดเนี่ย
ดับสังขารทั้งขันทั้งหลายดับตะได้เป็นสุขน้อดังที่พระท่านฉากบางตระกูลเมื่อกลางวันนั่นแหละสังขารดับเลยเป็นสุขดับความคิดเลิกคิดนั่นแหละมันจะสุขให้อยู่เลยตายมันต้องเลิกคิดต้องมาเรียนเนี่ยทำจิตให้สงบพุทโธพุทโธดูพรมเขาเรียกฟันนั่งเป็นวิชาไม่ตายแต่ว่ามันเรียนยากชาติเดียวไม่จบหรอกวิชานี้มันเรียนยากเพราะสิ่งล้อมันเยอะล้อไม่ให้เรียนร่างกายเราก็อยู่ไม่นานอยู่เดียวก็ตายผมมาอยู่แค่ตายกินไปกินไปก็แก่ไปแก่ไปก็ตายอยู่ได้ทุกคนแต่ถ้าประมาทอยู่ไม่ได้นะพุทธเจ้าบอกอย่าประมาทประมาทอยู่ไม่ได้มันอยู่ได้ไม่ถึงตายมันตายก่อน10ปี20ปีตายยังเรียกคนประมาทรถชนกันตายเราไม่ประมาทคนอื่นก็ประมาททำไมเราถึงตายเราไม่ได้ประมาทก็เป็นก็เรียกพุทธเจ้าบอกอุปเชตกะกรรมกรรมตัดรอนกรรมที่ทำบาปไว้เยอะทำชีวิตผู้อื่นให้สั้นลงชีวิตตัวเองก็จะสั้นไปตามที่ทำไว้อดีตเราทำไว้ไงเราไม่รู้ปัจจุบันต้องเนี่ยอย่างเงี้ยมันรักษาสิ้นอยู่วัดเนี่ยอายุจะยืนคนที่มีอายุอยู่ได้80 90เนี่ยคือคนไม่เบียดเบียนสัตว์คนเราทุกวันมีโรคโรคเยอะเพราะร่างกายเป็นหลังของโรคกินอะไรก็เป็นโรคหมดกินหมูกินไก่เป็นโรคหมดเพราะมันไปสร้างให้มันเจริญแต่มันก็เสื่อมไปด้วยเจริญไปเสื่อมไปแล้วทุกวันนี้คนมันคิดอะไรที่มันวิจิตรพิสดารนะคิดอะไรที่มันเร็วๆเพราะยุคนี้เป็นยุคกุลียุกยุกแย่งกันกินก็คนก็จะคิดอะไรมาแปลกๆความคิดคนแปลกไปทุกวันคิดหมู่ไก่โตเร็วๆทั้งกินทั้งฉีดทั้งเล่งให้มันโตคนเราทุกวันนี้ก็โตเร็วพอโตเร็วอายุก็น้อยก็ตายเร็วอะไรที่มันโตเร็วก็ตายเร็วไก่ตายเร็วก็ตายโตเร็วก็ตายเร็วทุกวันนี้40วัน45วันตายแล้วเชือดคอแล้วกินเพราะมันโตเร็วคนกินไปก็โตเร็วเด็กทุกวันนี้โตเร็วพุทธเจ้าว่าต่อไปเด็กมันจะมีราคะเยอะราคามาจากการกินการบริโภคทุกวันนี้เด็กบริโภคสื่อทุกคนมีอินเทอร์เน็ตหมดมาส่องวันฟ้าผ่าเปรี้ยมาโรงเรียนเด็กเจ็บ29คนทำไมมันถึงพาไปที่เด็กฝนไม่ตกนะแค่เมฆคลึมๆฟ้าผ่าเลยเพราะอินเทอร์เน็ตอยู่ในเด็กเยอะโทรศัพท์มันเป็นสื่อที่ดึงไปให้ฟ้าผ่าแล้วเด็กนั้นมันมีกรรมมันตัดก็มีตายคนนั่นแหละก็เจ็บหมดหูอื้อตาลายไปเพราะนั้นมันบริโภคทุกคนมีอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์เด็กอนุบาลป.หนึ่งใช้ได้หมดนี่คือการมาทำเสื่อมโลกมันเจริญคนก็เสื่อมคนก็ไม่เข้าวัดแย่งกันทำมาหากินเพราะกุลียุกแย่งกันกินแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันหนักขึ้นมันก็มีปัญหาแหละบ้านเมืองมันจะวอดวายเสื่อมเพราะโลกเจริญคนก็เสื่อมพอคนเสื่อมมันก็ทำให้ตายไวหมดไม่มีใครยืนหรอก70 80ต่อไปไม่มีหรอกเพราะว่ามันตายหมดเดี๋ยวนี้60ก็โหอายุยืนแล้วทุกวันเนี่ยใครอยู่ได้60แล้วคน60ทุกวันนี้หน้าตามันแก่ผิดปกติเวลาจะมาไปบ้านทิ้งไปเห็นคนแถวบ้านอายุ60ต้นๆมันแก่เหมือน80กินหมูกินไก่เป็นเล้งเหี่ยวหมดเลยถ้ามันอ้วนอยู่ก็ดีพอมันเหี่ยวนี่กินไปเหี่ยวไปพอเป็นโรคไปไวเลยหน้าเหี่ยวหน้าแห้งไปเลยก็หน้าสงสารคอยอะไรกันไม่รู้กินอยู่กันทุกวันก็คอยตายอย่างเดียวความตายมาเมื่อไรก็ทุกอย่างก็จบเอวังที่มันยังอยู่กันทุกวันในความตายมันยังมาไม่ถึงขาดลมอะไรขาดใจเมื่อนั้น
ก็เวลาน้อยก็ไม่พูดอะไรเยอะไปอัลลัมพบทเดียวไม่จบพูดน้อยๆมันจะได้จบไวๆก็นี่แหละพุทธเจ้าบอกอย่าประมาทประมาทมันจะตายก่อนตายคนทุกวันนี้นะโอ้ยไปไหนก็มีหมดรถต้องการตุ๊ดทิ้งปีใหม่ทิ้งตายทิ้งไม่รู้กี่ร้อยรถมันเยอะคนก็กรรมมันเยอะหลวงปู่ทั้งวันว่าคนกรรมมันเยอะตอนนี้คนมันมีสร้างกรรมไว้เยอะฆ่าสัตว์เยอะทำบาปเยอะจะทำให้คนเนี่ยเจอแต่ภัยพิบัติเกิดมาไม่เคยเห็นจะได้เห็นอะไรไม่น่าเกิดจะเกิดหลวงปู่สังวานท่านบอกสิ่งที่ไม่น่าเกิดมันจะเกิดสิ่งที่เกิดมาแล้วไม่เคยเห็นก็จะเห็นไม่น่าว่ามันจะมีมันก็มีโยมไม่เคยเห็นอะไรมั่งเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรที่มันแปลกๆมั่งทุกวันนี้มันเห็นนะอาตมาเนี่ยเห็นอะไรก็ดูนึกถึงหลวงปู่สังวานตลอดหลวงปู่สังวานท่านบอกไว้อะไรไม่เคยเห็นจะเห็นอะไรที่ว่ามันไม่มีมันจะมี ผู้ชายแต่งงานก็เคยเห็นไหมมันน่ามีไหมไปทำอะไรกันถ้าอาตมาสมัยก่อนก็ไม่คิดว่ามันจะมีมันไม่คือมีแต่ผู้หญิงกับผู้ชายมันแต่งกันผู้ชายไปทำอะไรกันมันมีไม่เคยเห็นก็เห็นนี่แต่งกันเมื่อไม่กี่วันนี้ก็แต่งไปคนร้อยตำรวจในร้อยนะผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงเป็นในร้อยแต่งตัวเป็นผู้ชายแต่ว่าเป็นผู้เจ้าสาวผู้ชายนั้นทำนักธุรกิจแต่งกันจังหวัดร้อยเอ็ดอีกคนแต่งจังหวัดตรังผู้ชายกับผู้ชายแต่งตัวก็ผู้ชายแต่งงานไม่มีว่าปลอมตัวเป็นผู้หญิงเป็นกระทงกระเทยนะไม่ใช่เป็นผู้ชายทั้งดุ้นอาตมาเห็นกันนึกหลวงปู่ตั้งหลายท่านบอกไว้เนี่ยมาให้ที่คุยไม่ได้มาคุยจะว่าเขาจะให้โยมจับตาดูให้ดีเพราะหลวงปู่ตั้งหลายท่านบอกไว้อะไรไม่เคยเห็นจะได้เห็นให้ผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานมันก็มีก็แต่งปีแล้วก็แต่งผู้หญิงกับผู้หญิงทีนี้มันจะมีอะไรที่แปลกๆที่เรายังคาดไม่ถึงว่ามันจะมีมันจะมีแล้วเราจะได้เห็นอะไรที่แปลกๆไปเรื่อยต่อนับแต่นี้นับแต่วันนี้นะโยมกลับไปเวลาไปเจออะไรก็ดูว่ามันเคยเห็นมันน่ามีไหมในโลกนี้มันจะเกิดเพราะภัยพิบัติจะเกิดในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอีกไม่นานนับแต่นี้ระเบิดโรงพยาบาลเคยเห็นไหมไม่มีประเทศไหนในประเทศแรกนะที่ระเบิดโรงพยาบาลเคยเห็นไหมไม่มีในโลกนี้เจ้าแรกแล้วก็โรงพยาบาลแรกของโลกนี้ที่ระเบิดโรงพยาบาลไม่น่ามีนะมันก็มีในหลวงปู่ทั้งวันท่านบอกไว้ต้องดูไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นท่านบอกว่าคนมันทำบาปเยอะแล้วคนมันคิดอะไรที่แปลกๆแพร่งๆคิดไม่เหมือนชาวบ้านก็พอกุลียุกแย่งกันกินท่านบอกว่ามันจะเป็นมักกะสั่นยีมักกะสั่นยีคือคนจะฆ่ากันทุกวันนี้เราก็เห็นแหละลูกค้าพ่อแม่วางแผนค้าครอบครัวยกครอบครัวเลยตะลิ่งจันนะลูกชายเป็นตำรวจนะลูกชายคนโตเป็นตำรวจไอ้น้องชายเอาจ้างมือปืนยังสุพรรณมาค้ายกครัวเลยมอพ่อแม่ก็พี่ชายตายด้วยจะเอาสมบัติเอาคนเดียวค้ายกครัวเลยเนี่ยอยู่ตำรวจตะลิ่งจันวันนั้นไปทำบุญมาคราวนี้มนต์พระไป9องค์ไปทำบุญเขาเรียกอะไรปัดลังควานลงพักนักโทษจับมาก็มาผูกคอตายในห้องขังอีกก็เลยนิมนต์พระไป9องค์อาตมาก็อยู่ในหนึ่งใน9ไปเข้าเข้ามานิมนต์ไปปกติเขาไม่มีทำบุญลงพักตำรวจก็คงกลัวไม่อยากให้ตายอีกก็กลัวพี่เนี่ยกลัวคนอื่นจะมาว่าคือเขาเชื่อกันว่าคนตายแล้วพี่มันอยู่ตรงนั้นคนอื่นมาก็ต้องเรียกพี่จะจับแกว้นคอซะอีกมีแล้วพี่ผู้ของให้คนอื่นให้มี
นอกจากมันผูกมันเองหรือคนอื่นผูกให้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีพี่ผูกโคคนไม่ได้เพราะพี่ไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่นามธรรมคือมีแต่จิตแต่ว่าถ้ามันไปเข้าสิ่งคนอื่นมันทำได้เนี่ยเพราะพี่เนี่ยคนที่เป็นพี่เนี่ยเรานี่แหละพี่เนี่ยที่นั่งเนี่ยตอนนี้เรามาเป็นพระมันก็เลยไม่น่ากลัวแต่พี่มันน่ากลัวแต่อยู่บ้านนะเป็นพี่อยู่วัดเป็นพระเคยเห็นไหมเคยเห็นพี่เคยเห็นมั้งเปล่าเคยเห็นจิตตัวเองมั้งเปล่ามันหลอกเราทุกวันมันหลอกคนอื่นด้วยนะไปหลอกเอาเงินเขาหลอกนู่นหลอกนี่หลอกทุกอย่างทุกวันนี่มันก็พี่มันอยู่ในตัวเรานี่นะเรานี่นะพี่ดิบแต่งงานก็แต่งกับพี่เนี่ยพวกเราเมียเราก็พี่ดีๆนี่แหละบางวันก็ลอกกันเองอีกพวกกับเมียไม่รู้จะลอกไม่รู้จะไปลอกใครลอกมันคนในบ้านเลยตายแล้วไปลอกอีกนะไอ้พวกไม่เลิกเนี่ยติดอะไรไม่เลิกเนี่ยติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยติดไม่เลิกเนี่ยตายไปลอกเขาอีกเคยเห็นไหมเคยเห็นพี่ติดเหล้าไหมใครเคยเห็นยกมือเลยใครไม่เคยเห็นยกมือสิเคยเห็นเขาเข้าส่งกันไหมไอ้ที่เขาจับคนมาเป็นคนส่งเจ้าพ่อเข้าเจ้าพ่อที่นู่นเจ้าพ่อที่นี่อ้างชื่อเป็นเจ้าพ่อมีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นอย่างนี้พอเขาส่งได้ก็เรียกหมูเรียกไก่กินเลยเฮ้ยพวกนั้นหัวหมูมาเลี้ยงเจ้าพ่อก็เอามาเลยหัวหมูมังเหล้ามังไก่มังบุหรี่มังมันยากจนมือสั้นนะเจ้าพ่อสั้นพอจะหยิบแก้วแล้วสั้นนี่เจ้าพ่อแสดงพี่ตัวนี้มันติดเหล้ามานานไอ้พวกติดไม่เลิกตายไปตั้งตอนเป็นคนเนี่ยแล้วไม่เลิกพวกเลิกอะไรไม่ได้เนี่ยพวกเนี้ยตายไปแล้วจิตมันไม่เลิกพอไม่เลิกมันตายไปแล้วไปเข้าวิญญาณคนอื่นพอเขาเรียกเป็นสัมภเวสีคนล่องจะเป็นสัมภเวสีเขาเรียกพี่เลลอนห้าล้างไม่เจอก็มีล้างตัวเองก็คือเป็นทิพย์คนอื่นไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่ไปเข้าสิ่งคนอื่นได้เมื่อคืนนี้ก็มีซิ่งกันข้างในวัดเนี่ยเห็นมั้ยไปแล้วมั้งใครเห็นมั้งอ่ะตอนหัวค่ำเข้าซิ่งจะไปไหนไม่รู้ไอ้เราก็ไม่รู้ว่าพี่อะไรพี่จริงหรือพี่ปลอมน่าสงสารพี่เนี่ยมันติดเหล้ามันก็มาอยากกินเหล้าก็มาเข้าคนนู้นคนนี้ก็กินเหล้าเมาสูบบุหรี่ทิ้งซี่มวนห้ามวนควันในท่วมหัวเลยสูบอยากจัดวิญญาณพี่นั่นมันอยากจัดมาให้คนส่งเป็นคนกินคนสูบแทนไอ้นี่ก็เมาทีวันแรกๆไม่เมาอยู่ไป10ปี20ปีคนส่งเนี่ยกินแก้วเมาเป็นขวดคนเขากินขวดเมาเป็นลังพอเจ้าพ่อออกเดินไม่ได้แถวบ้านจะมามีไอ้เจ้าพ่อแบบเนี้ยอาตมาเคยทะเลาะกันมาแล้วเจ้าพ่อเนี่ยเขาแม่อาตมาพวกนี้ไม่กลัวนะแม่อาตมานี่มีสิ้น8นะถือสิ้น8บวชเป็นแม่ชีเจ้าพ่อมันจับมาแต่เด็กไอ้เหตุมันมาจากยายอาตมานี่แหละทำไมนั้นสุพรรณเจ้าพ่อมันเยอะมันใช่เจ้าพ่ออิทธิพลนะเจ้าพ่อที่มันเป็นแบบเนี้ยผมก็ออกลูกมาลูกได้ลูกสาวแม่อาตมาก็กลัวจะเลี้ยงยากไปถวายเจ้าพ่อเหมือนที่เขาลูกไปถวายพระกันนี่ไปถวายเจ้าพ่อพอโตมาพวกก็จะเอาทำคนทรงดิที่มาเจอหลวงปู่สังวาลแล้วมานั่งสมาธิทำจนทำฌานได้เนี่ยเขาจับถ้าจิตอยู่กับครอบครัวเมื่อไรเจ้าพ่อเข้าถ้าจิตอยู่สมาธิเจ้าพ่อไม่เข้าจิตมันแข็งทำอยู่งั้นจนอาตมาเนี่ยเบื่อตั้งแต่เล็กๆพ่อไปรับคนเขาเรียกไงคนทรงเหมือนกันแหละเอามาครอบทรงรับขั้นเป็นเจ้าพ่อเป็นคนทรงให้เจ้าพ่ออีวันนั้นขี่รถไปรับแล้วเขาเอาคนทรงมาจะมาครอบแม่ไม่เอาพ้องคืนน่ะ
นอนทำสมาธินะแกนอนเดินไม่ได้ด้วยนะทำสมาธิเห็นหลวงพ่อสนองไปบอกไม่น่ารับก็รับสะดุ้งตื่นมาเอาคำนั้นเลยไม่รับเป็นคนส่งเพราะคนส่งต้องกินเหล้าตัวเองทื่อสิ้นนะบาปไม่เคยทำโอ้จะพ่อก็เบียดว่าไม่เอาพ่อมาก็แม่ผิดคำพูดนะไหนบอกให้ไปรับมาพอรับมาเพราะไม่เอาปั้นจักรยานไกลจะตายทำไมก่อนรถก็ไม่มีปั้นจักรยานไปรับคนส่งหมดละคนส่งตัวเบลอพากันมาตามห้วงขนานะมันหน้าโมโหมันแหละอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาโมโหเดินปรีไปเลยพ่อก็ไปกินเหล้าเมาสิหน้าสงกรานต์นะวันที่เขาส่งนำพากันที่วัดบ้านธรรมาพอเดินปรีไปห้ามแม่นอนอยู่นะนั่งก็ไม่ได้ด้วยเป็นเขาเรียกเป็นง่อยก็กำเก้าไว้แหละเตะปรีอะแต่ไม่เตะแม่นะแกรักแม่นะแกเตะไปคนเศร้าอยู่ข้างๆแม่นั่งคนเศร้าเตะคนเศร้าเลยปรีอะจะพอเข้าหูยั่วใหญ่จะพอเข้าแม่ก็ยั่วทะเลาะกันพ่อก็ครูเข้าไปรักษาเขารักษามาบากัดรักษาแล้วไม่ส่งควันขาวสมัยก่อนเขาใช้สัจจะเขาบอกอาตมาว่าอย่าไปรักษาใครนะห้ามรักษามาบากัดจะไปรักษาให้ใครสมัยก่อนไม่มียาตายอย่างเดียวพอมาบากัดจะตายพอประมาณ90วัน3เดือนเนี่ยถ้าไม่ได้ฉีดยานะบาพอบาจะตายเขาเรียกโรคกลัวน้ำแต่เมื่อก่อนมีเยอะในบ้านธรรมามาบากัดพี่สาวหลวงพ่อสนองก็ถูกมาบากัดพี่สาวธรรมาก็ถูกมาบากัดแต่มันใช้ยาอีกแบบเรื่องมันยาวเวลามันน้อยเอาง่ายๆแค่นี้ก็เลยอยู่กันมางั้นนะกลางคืนดึกๆแฮ่อะไรมันจะพอเขามาวันหนึ่งธรรมาก็นึกให้เราก็ทำสมาธิถือว่าจิตเราก็แข่งหน้าอย่าสู้กับเจ้าพ่อได้คิดก็เลยทากันเอางี้ไหมเขาพ่อมนี่เดี๋ยวพ่อมเป็นคนส่งไงไม่ต้องเอาแม่หรอกแม่แก่แล้วเนี่ยเอาผู้ชายนุ่มๆเนี่ยโอ้ยดีใจจุดทูบบอกนะได้ยินด้วยนะเรานึกในใจนะเขาได้ยินนะโอ้ยดีใจใหญ่ก็เลยบอกไม่ต้องหัวเราะไปหรอกเขาให้ได้ก่อนค่อยดีใจก็เลยพนันกันเขาบอกเอาดอกไม้ธูปเทียนมากลมมาแม่นั่งขัตมาศเป็นโหเป็นแม่ชีนะแบบเวลาจะพ่อเข้าเขาเป็นตัวของตัวเองเขาก็บอกเขาไม่อยากเขาบอกต้องสั้นลูกอย่าไปยุ่งเข้าเลยข้องเราไม่เห็นก็เลยนะต้องเจอกันหน่อยนะเจ้าพ่อก็ต้องเจอกันบ้างเขาไม่ได้คนแรกคลานเข้าไปเข้าไม่ได้คนจ้องก็เข้าไม่ได้ก็ถามบอกพอยังบอกยังจะเอาอีกทีหนึ่งก็เลยพนันเอาทีสุดท้ายนะครั้งที่สามเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเกิดว่าเข้าไม่ได้เลยให้ไปอยู่ที่อื่นไม่ต้องมาให้เห็นอีกเลยเสี่ยงแบบนี้ให้ไปเลยก็ตกลงกันครั้งที่สามเราเข้าไปเรามีวิชาเนี่ยเขาก็ทำจิตว่างๆทำเป็นว่าจิตว่างๆจิตอยู่กับลมหายใจเขาออกจิตก็ว่างเราก็คอยดูร่างกายเราจะคือสำรวจร่างกายเราทำจิตวางๆเข้าไม่ได้เขาลองเฮ้อก็เลยบอกเฮ้อทำไมไปก็ไปที่ไม่ต้องลาไปเลยตั้งแต่วันนั้นไปเลยแม่ธรรมะก็เป็นไถ่ก็เลิกเข้าธรรมะที่ทำฌานได้จะตายแล้วลึกชาติให้ฟังอีกว่าทำไมถึงเดินไม่ได้เดินไม่ได้ตั้งแต่ธรรมะอายุได้ขวบ6เดือนพ่อก็ต้องไปพาข้าแต่พ่อบอกเนี่ยมันเตะกูวันนั้นกูป้าหักขามันเลยเดินไม่ได้แต่ก็เดินได้จังๆปวดขากระดูกทับเส้นนะตามในโลกทุกวันนี้ก็เลยกระดูกทับเส้นก็เนี่ยไอ้พวกพี่ตายแล้วเนี่ยตายไปจากคนแล้วนะวิญญาณมันไปเกิดใหม่แต่มันได้ร่างทิพย์ก็เรียกซ้ำพาเวซี่พี่เลลอนที่มันเนี่ยที่มันเข้าคนนู้นคนนี้เป็นพญานาคเป็นอะไรที่เขาบอกไม่ใช่พี่
จะเป็นได้หมดเหล่านี้ลองเป็นจิตแบบมันเดียวก็เป็นพี่กินเหล้าไม่เลิกเดียวก็เป็นถ้าไม่ตกนรกอ่ะเขาเรียกอยู่ระหว่างบุญก็ไม่ไปบาปก็ไม่มาจิตก็ไม่เป็นบุญตอนจะตายจิตก็ไม่เป็นบาปตอนจะตายจิตมันอยู่กลางๆไปเป็นพี่เขาเรียกสร้างพาวิตี้พี่เลลอนก็ไปเข้าที่นู้นที่นี่ก็ไปหลอกกินเงินกินเหล้ากินตูบยาเขาก็เหล่านี้แหละพี่มาจากเหล่ามาจากคนพอคนตายแล้วมันกลายเป็นพี่พี่ไอ้ที่ตัวนะครับไปเผาไอ้พี่อีกอย่างที่มันออกจากร่างไปเนี่ยเราลองคิดไอ้ที่เราคิดนู่นคิดนี่อยากนู่นอยากนี่เนี่ยพี่ชอบนั่นชอบนี่ไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวพี่พอมันตายแล้วเปล่านอนสบายเผาก็ไม่ร้อนเพราะพี่มันออกไปแล้วมีไหมเห็นบางอย่างมาวัดเห็นพี่บางอย่างนั่งพุทโธเห็นบางอย่างไอ้ตัวที่มันบอกเราอยู่เรื่อยเห็นไหมนั่งนานปวดขยับดิขยับเพอะพี่มันสร้างเห็นไหมวันลังจะไปเชื่อมันนะท่านบอกให้ลุกฮะลุกฮะพูดพราวองค์นี้ไม่ได้ไปฟังเลยนั่นนะพี่มันอยู่มีไหมในตัวเรามีไหมไปเฮ้ะดึกแล้วเดี๋ยวเช้าตื่นสายมีไหมนี่เลยพี่นี่เลยนี่แหละพี่ตายแล้วไปฆ่าคนอื่นอีกไปยุคนอื่นเสียคนอีกมีไหมจริงไหมเนี่ยที่อาตมาพูดเนี่ยพระก็ห้ามโกหกไงพูดเรื่องจริงให้ฟังน่าสงสารสงสารตัวเองนะพระญาติโยมสงสารตัวเองมั่งคนเราเกิดมาอยู่ไม่ยืนอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนอยู่ไปเดี๋ยวก็ตายไม่แก่ก็ตายหนุ่มเฒ่าตายหมดเด็กเล็กผู้ใหญ่ตายหมดทำไมมันถึงตายเพราะคนเรามันแจ้งเกิดมาในตอนที่มาเกิดเนี่ยเข้าท้องปุ๊บมาเนี่ยพอแพ้ท้องเนี่ยมันมีความตายมาเลยเข้าท้องวันนั้นความตายแจ้งมาตั้งกับวันนั้นแล้วตายเมื่อไหร่ทันได้ออกไหมออก7วันตายอยู่ได้20ปีอีก3วันตาย20ปีอีกเดือนนึงตายมันพิพากษาเราถูกพิพากษามาแล้วฎีกาพิพากษาไม่มีอุทธรณ์ฎีกามาแล้วต้องตายไม่แก่ตายก็เกิดอุบัติเหตุตายก็เรียกกรรมตัดรอนมันจะมีมาตั้งแต่วันเกิดมันคู่กันมานี่มันก็รอวันนั้นมันจะถึงยังล่ะถามตัวเองบางอย่างมันทึ่งอย่างของเราเนี่ยมันทึ่งคิวหรือยังที่มาเนี่ยไม่ผิดว่างเรามาวัดไม่ผิดว่างมาเข้าคิวไว้ก่อนไอ้พวกไม่มาเข้าคิวก็ผิดว่างมัวแต่อยากนู่นอยากนี่ตายฮะไม่ได้อะไรไปเลยอยากเป็นนายกอีกสักทีไม่ทันได้เป็นไม่ทันเลือกตั้งตายก่อนมีเยอะแยะเพราะมันไปเชื่อพี่มันหลอกพี่ตัวเองมันหลอกตัวเองมันหลอกตัวเราร่างนี้มันสมมุติได้ร่างกายมันสมมุติได้มาใช้ไม่เป็นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยตายเม่นเฉยๆกินข้าวหมดไปเฉยๆไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยหลวงปู่ทั้งวันบอกหุ้งข้าวมองไม่ได้ใส่บาตรเลยเนี่ยถือว่าหุ้งทิ้งไปเฉยๆเลยก็เรากินไม่ได้ทำอะไรเลยกินแล้วก็ไปถ่ายทิ้งไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยรอตายเฉยๆไม่ได้อะไรเลยถ้าเราใส่บาตรเนี่ยมันเป็นต้นทุนของเราชาติหน้าเราก็ไม่อดเคยฟังเรื่องเท่ๆกับหมดงามบ่ล่ะฟังแล้วมั้งฟังยัง เวลามันน้อยไม่ต้องฟังแล้วมั้งคนเรามันคิดว่าอาตมาคิดเอาเองนะไปบินบาตรเนี่ยมันส่วนขนเยอะแยะไม่ใส่บาตรเดินไปเป็น20 30วาจะมีใส่สักคนแล้วก็เดินไปจนกว่าจะไปถึงไอ้บ้านเดิมใส่อยู่บ้านเดิมบ้านเดียวไปจนบ้านเดิมจนรู้แล้วบ้านเนี่ยจะใส่อะไรมาใส่กี่คนมายืนกี่คนเพราะคนทุกวันเนี่ยคิดว่า
ต้องทำมาหากินเก็บไว้ฝากเงินไว้ในธนาคารฝากไว้เยอะๆไม่คิดว่าตายมันเอาไปไม่ได้ก็ไม่คิดว่าจะตายด้วยไอ้เรื่องของเรื่องนะคิดว่ายังไม่ตายพวกเรามันยังไม่ตายพี่มันลอกทุกวันเอ้ยยังไม่ตายหรอกพวกเรามันต้องทำกันไปก่อนเดี๋ยวจะต้องไปโน่นก่อนเดี๋ยวต้องไปอเมริกาสักทีก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวก่อนไม่ได้ไปเป็นลมตายคาบ้านไปก่อนไม่ได้ไปเมื่อเต็มที่ก็หมดงามเต็มที่เนี่ยมันกินข้าวไม่ให้ใครวันหนึ่งมันกินมะพร้าวพามะพร้าวกินมะพร้าวมันแก่มะพร้าวอ่อนก็กินกลืนเลยนี่มะพร้าวมันแก่วันนั้นก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวกลืนน้ำมาแล้วที่มันเลือกกากกลืนไม่ได้เนี่ยก็พ่นทิ้งมันก็นั่งดูหมดก็มากินแต่มันไม่คิดอะไรนะคิดว่าหมดมากินมะพร้าวนั่นได้ทำทีเดียวกินมะพร้าวเนี่ยไม่เคยให้ตังค์ใครไม่เคยทำบุญอะไรไม่เคยให้ใครเวียนว่ายตายเกิดมาจนชาติสุดท้ายมาชาติเนี้ยเรื่องนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีนี่มาชาตินี้เนี่ยที่อินเดียมาเกิดอินเดียในชาติเนี่ยเศรษฐีนะไปบิณฑบาตที่ไหนก็ไม่มีใครใส่บาตรไปไหนก็ไม่ได้ก็ต้องกลับมาชั้นที่วัดมาใส่พระอื่นที่เขาบินมาให้กินน่ะจนบินไป3วันไม่ได้อาหารเลยจนพุทธเจ้าเนี่ยรู้วาระก็เลยเรียกภิกษุนี่มาบอกภิกษุเธอไม่ต้องไปหรอกทางนู้นน่ะนู้นเดินไปทางเนื้อนู้นญาติท่านอยู่เนื้อนู้นจะได้ข้าวไปที่อื่นไม่ได้หรอกก็กลับมาชั้นที่วัดทุกวันเมื่อก่อนชั้นใครชั้นมันน่ะได้ก็ชั้นเลยถ้าเลือกเอาหมอที่วัดเอาหมอแจ้เอาหมอถวายพระถ้าเลือกเยอะถ้าเลื่อนน้อยถ้าได้น้อยก็ชั่นแล้วก็อิ่มเลยก็หมดไปทีถ้าบอกชั่นแล้วล้างบาตรก็ห้าบินต่อมาให้พระที่บินไม่ได้พระองค์นี้ก็ไปขึ้นเนื้อเลยลุงเช้าไปตำมืดเดินขึ้นไปทางเนื้อเดินไปเดินไปไปเจอหมู่บ้านหนึ่งมันนิมนต์นิมนต์ครับพอเจอพระโอ้มันดีใจนิมนต์ครับนิมนต์ครับนิมนต์ขึ้นบ้านก่อนก่อนล้างเท้าพระขึ้นไปบนบ้านบอกว่าล่างไม่ต้องไปไหนนะบินมาที่บ้านผมนี่รีบเข้าไปเลยเข้าบ้านเลยผมนิมนต์ทุกวันนี่ก็เข้าไปในครัวนิมนต์พาไปนั่งก็เข้าไปในครัวก็ไปเอาทำกับก็มีพวกห้อมพวกอะไรเนี่ยแกงจะตำพริกก็กลัวได้ยินเขาไอ้ข้างบ้านได้ยินมาแย่งพลาไปก็เลยเคี้ยวห้อมเคี้ยวตะไคร้เคี้ยวแกงถวายพระพอทำเรียบร้อยแล้วมาถวายกรรมพระชั่นอร่อยไม่เห็นนั่งคอยก็มาหายก็ถวายก็ชั่นอร่อยเสร็จก็ไปกลับก็มาบ้านเดิมเช้าก็มาที่เดิมนิมนต์ไว้ทุกวันไม่ตำพริกทุกวันไอ้นี่เคี่ยวทุกวันจนเป็นพระอรหันต์น่ะพระอรหันต์นี่เป็นแล้วถ้าไม่มีทานเนี่ยถึงบอกให้ทําทานเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยให้ทําทานไว้กินแล้วก็พยายามให้ผู้อื่นบ้างไม่ให้พระก็ไม่เป็นไรแต่ต้องให้คนอื่นบ้างพุทธเจ้าบอกให้แบ่งกันกินในอนุปุพพิกาถาเนี่ยที่ท่านแสดงไว้5ข้อเนี่ยจะได้ไม่เป็นพระอรหันต์ที่อดๆยากๆแบบที่หมดงามเลี้ยงนะไอ้หมดงามมันมาเกิดมาเคี้ยวให้กินเหมือนที่แต่ที่ตอนนั้นเคี้ยวให้หมดกินเห็นไหมกรรมมันมีจริงนี่พุทธเจ้าถึงแสดงให้ฟังเป็นพระอรหันต์ยังอดต้องไปเนี่ยไปห้ายหมดงามถึงไม่อดถ้าไม่เจอหมดงามถ้าหมดดีได้หมดงามไปเกิดนะถ้าไม่ไปยุ่งเลยดีไปเกิดในชาติเดียวกันเวียนว่ายตายเกิดหมดงามมากลายเป็นคนไอ้เศรษฐีกลายไปเป็นพระก็ยังได้เป็นพระอรหันต์พระเจ้าแสดงให้ฟังในมายุคนี้คนคิดอย่างนั้นเยอะเนี่ยต่อไปเป็นหมดงามเยอะต้องไปทรมานอดๆยากๆเยอะบ้านเราเราจะเล่านิทานให้ฟังทุกเรื่องจะหมดเวลา นี่ถึงว่าต้องทำไว้ไปบินตะบาดจะเห็นเลยคนนี้น่าสงสารเนาะคนนี้ไม่คิดว่าชาติหน้ามีจริงนะก็เลยทำกันอยู่ทุกวันเนี่ย
ไม่คิดว่าชาติหน้ามันมีไม่คิดว่าตายแล้วเกิดนะคนเราคิดว่าตายแล้วก็ตายกันไปที่เกิดมามันก็คือมันเกิดคิดว่ามาทางวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้คนไปทางวิทยาศาสตร์เยอะตายแล้วคิดว่าไม่เป็นไรเอาเผากันไปเอากระดูกไปท่มทะเลไปทุกวันนี้ก็ท่มทะเลหมดไม่เคยเอาบูชากระดูกพ่อแม่ทิ้งหมดข้างกำแพงวัดมีเงินนะก็ไปแปะข้างกำแพงวัดไม่มีเงินก็เทลงน้ำจ้างเรือไปที่5,000ไปทะเลสาดลงน้ำน่าสงสารคนนี่ก็รวยขนาดไหนพวกก็ไปเทลงน้ำหมดไม่มีใครไปบูชาเลยแต่คนที่มีบุญเนี่ยที่ว่าอยู่เลยตายเนี่ยคนจะไปบูชาเนี่ยอย่างพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอยู่เลยตายแต่ว่าทางเจ้าเรียกสวรรคตอยู่เลยตายตายแล้วคนยังบูชาต่อไปเผ่ามาเนี่ยกระดูกคนจะแย่งกันเลยนะถ้าให้เข้าไปแย่งจะแย่งกันเลยนอกจากเขาจะแจกเรียกเขาคงแจกเพราะมีบุญในล่วงในธรรมปฏิบัติธรรมมานานยาวนานพระอรหันต์ไล่องค์ที่ท่านไปฟังธรรมไปเผ่ามาเยอะทรายหลวงปู่มันเนี่ยถึงว่าคนเรามันต้องคิดถึงวันหน้าวันล่างชาติหน้ามันมีจริงความคิดเรายังมีอยู่ยังนึกถึงพรุ่งนี้อยู่พรุ่งนี้มันมีจริงไหมล่ะถ้าพรุ่งนี้มีก็มันก็ชาติหน้ามันก็ต้องมีพรุ่งนี้มีมะรืนมีเมื่อวานมีอดีตมันก็ต้องมีวันนี้มีคือปัจจุบันนี่ก็เรียกอยู่กับปัจจุบันวิชาเลยตายคือทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดแล้วมันไม่ได้อะไรนั่งอยู่นี้อย่าไปคิดถึงบ้านตายแล้วมันไปบ้านเลยเดี๋ยวไปเป็นมาที่บ้านอีกยุ่งอีกลูกหลานมาปล่อยวัดอีกเห็นไหมที่วัดเนี่ยมาปล่อยกันเยอะแยะไม่คิดว่านะพ่อแม่มันถ้ามันรู้ว่าพ่อแม่มันคงไม่มาปล่อยมันเรื่องเพ้อเพ้อก็ปล่อยซ้ำทุกวันนี้ปล่อยอดอยากๆแย่ไปเลี้ยงพ่อแม่ก็เลี้ยงอดอยากๆ เมื่อในธรรมบทเนี่ยมีเรื่องเล่าหลาดๆเวลาจะหมดอยากจะเล่าให้ฟังสักเรื่องไม่ต้องเล่าแล้วมั้งเดี๋ยวมันไม่จบไม่ต้องเล่าหรอกเวลาจะหมดแล้วเหลือ10 นาที10 กว่านาที เนี่ยเริ่มไม่ถูกเลยทีนี้ไปคิดเรื่องใหม่เรื่องเก่าก็ลืมเรื่องใหม่ก็เล่าไม่ทันเดี๋ยวก็เอวังเลยมั้งเพราะคนเราเนี่ยถึงได้บอกให้ดูไว้ที่หลวงปู่สังวานสร้างมาดูไว้อาตมาอยากจะเตือนอยากจะช่วยคนพยายามอยากจะให้รอดตายเพราะเรื่องนี้มันจะเกิดไปเรื่อยให้ดูไปมันจะแรงไปเรื่อยหนักไปเรื่อยอะไรที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นอะไรไม่เคยเกิดจะได้เกิดอย่างที่เล่าให้ฟังอย่างฟ้าผ่าเด็กเนี่ยไม่น่าผ่าก็ผ่าเด็กตั้งเยอะแล้วมันจะเหตุพวกนี้มันจะเกิดเลยภัยพิบัติท่านบอกต่อไปมันบ้านจะบ้านเมืองอะไรมันจะวุ่นวายไปหมดลมพายุก็จะแรงขึ้นลูกเห็บก็จะใหญ่ขึ้นปีนี้ลูกใหญ่เลยนะลูกเห็บก็เริ่มใหญ่เท่าไข่ไก่แล้วจากสมัยก่อนมาเป็นเด็กก็เท่าเล็บเท่านิ้วก้อยยังใหญ่เลยไปเลี้ยงควายมันล่นใส่ร่างควายวิ่งกันหูเราไปหลบอยู่ต้นไม้สมัยก่อนต้นไม้ฟ้าไม่ผ่าทุกวันนี้ไปนั่งเดี่ยวฟ้าผ่าเลยพอมันโลกมันวิบัติหมดแล้วมันร้อนแล้วเกิดมันจากคนใจร้อนหลวงปู่ทั้งวันบอกคนมันใจร้อนพอคนใจร้อนมันก็คิดอะไรร้อนๆมาหมดร้อนนะทุกวันนี่กินอะไรก็ร้อนหมดมาม่างี่ร้อนไหมถ้าไม่ร้อนกินไม่ได้อีกมันคิดมาให้กินเร็วๆอะไรก็ต่อไปคนก็จะไปพึ่งไอ้เนี่ยร้านพวกเซเว่นเนี่ยอะไรก็เร็วหมดไม่มีเวลาท่านบอกพอคนมันวิบัติมันจะทำโลกในวิบัติไปเองภัยธรรมชาติจะแรงขึ้นฝนตกมากขึ้นเคยเห็นแม่น้ำท่วมเดือน6ท่วมแล้วเนี่ยพิจิตรพิษนครสวรรค์ไอ้นู่นน่ะอุสุโขทัยเมื่อคืนนี้ก็ท่วมหมดถนนเป็นคลองเลยในกรุงเทพอ่ะเห็นไหมท่วมหมดเลยเป็นคลองเลยไม่น่าท่วมก็ท่วมเลยฝนไม่เคยตกนะเช้าๆเนี่ยเดือน5เดือน6ฝนมันไม่ตกเช้ามันตกบ่ายหน้าเนี้ยหน้าฝนเนี่ยมันต้องตกบ่าย4 โมง5 โมงเย็นนู่นนี่เมื่อคืนเล่นทั้งคืนเลยเกือบถึงเช้าท่วมหมดสิต
กมาหน่อยก็ท่วมเลยบ้านเรานี่แหละภัยอันเนี้ยมันเป็นบ่อเกิดที่เราให้ปู่ทั้งวันให้ดูต่อไปคนเนี่ยมันจะแย่งกันมากขึ้นมันจะทำลายกันทุกวันนี้ไม่มีความปลอดภัยนะเราอยู่บ้านนะทรัพย์สินเงินทองทองมีก็ใส่ไม่ได้นะทุกวันพวกตัดขอนะถ้ามีก็รีบถอดมาทำลุงพ่อโตซะอย่าไปคล้องไว้เดี๋ยวพวกตัดคอนะไปถูกข้องปลอมอีกข้องปลอมไม่ได้นะลายใหญ่กว่าไอ้ข้องแทงนะข้องแทงยังดึงเราไปเลยนะข้องปลอมนี่มันดึงแล้วมันกลับมาทืบอีกนะคนที่บ้านตมาส่งคนพี่น้องตอนนั้นตมาอย่างเด็กน่าจะสัก11 12ขวบเขาเป็นเศร้าเขารุ่นพี่ขี่รถมาซ้ำชุกเขาซื้อมอเตอร์ไซค์มาเขาซื้อทองใส่มาเส้นหนึ่งคนขับมาคนพี่ใส่ทองบาทหนึ่งห่างจากบ้านมา2กิโลห่างจากบ้านนั้นโลกว่ายังไม่ถึงตลาดนะโลกว่าไปตลาดนะเขากลับมาก็อย่าถึงบ้านโลกว่ามันตามมาจากตลาดอำเภอสามชุกบ้านอยู่สามชุกตลาดลอยปีมันก็ชากซ้อยเลยรถล้มง่ายทองเลยขี่รถมามันก็ชากสมัยก่อนถนนลูกลังลัดยางไม่มีก็มาไม่ไหวไงก็ชากที่คอรถล้มฝุ่นกลบหมดมันก็ไปขับรถนี่ไปเลยกลับไปทางสามชุกไม่เจริญทำไมก่อนเดี๋ยวที่มันมาอีกแล้วทีแรกก็ร้องไว้ก็พอรู้ว่าทองปลอมก็ไม่เสียใจมันไปแล้วก็ไปช่างมันทองปลอมมันก็ไม่เสียดายซื้อมาไม่กี่บาทมันกลับมามันมาตบสิตบเราได้อีกตั้งหากมาว่ามึงทำไมถึงใส่ของปลอมไม่มีตังค์ยังจะไปซื้อมาใส่ตบเลยตอนนั้นดังอยู่พักเนี่ยไม่มีใครกล้าใส่เลยของปลอมกลัวถูกตบเมื่อก่อนก็ไม่แพงบาท 1,000 กว่าบาทเองบาทละ 1,200 ประมาณนั้นทุกวันนี้แพงสมัยก่อนพี่เจ้าจะมาแต่งบาทละ400ทองบาทละ400พี่เคยนี่ใช่ดีตายแล้วตายเมื่อปีที่แล้วนี่จะทำบุญวันที่ตั้มครบรอบแกเป็นคนดีตระกูลแกเป็นคนใจดีแกก็คนใจดีแต่แกตกลังคามาตายกรรมแกนั่นแหละอายุ70แล้วมันก็อยู่แค่ตายถ้าแกไม่ตกลังคามาตายกรรมไม่ตัดรอนแกจะอยู่ได้อีกแกชอบทำบุญคนใจดีจะทำบุญเกิดมาชาติใหม่นี่ก็ทำบุญเงี้ยหลวงปู่ทั้งวันทั้งว่าคนเราอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเล็กคิดน้อยหุ้งข้าวก็ต้องใส่บาตรเช้ามาเจอพระนะวัดไหนก็แล้วแต่เจอก็ใส่บาตรไปเพราะว่ามีสิ้นก็จะได้บุญมากให้มาให้แม่ก็มีบุญนะแต่ที่มันให้หมดกินมันไม่ได้ตั้งใจด้วยนะมันพ้นทิ้งไปเฉยๆยังได้บุญยังได้มากินชาติสุดท้ายก่อนจะเข้านิพพานแล้วอย่างเราเนี่ยเราก็ทำไม่ได้ประมาทก็จะเป็นคนรวยยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่สังวาลบอกคาถานี้ท่องไปเลยยิ่งให้ยิ่งรวยเพราะคนเราเนี่ยพอมันใจมันเริ่มบาปมากขึ้นมันก็จะทำบาปมากขึ้นทุกวันนี้เนี่ยธรรมะเนี่ยจะออกสื่อสารไปให้คนฟังมันไม่ใช่ง่ายมีวิทยุก็พวกตอนหมดตอนเลือดถ้า500วัตต์เศร้าก็ให้เตี้ยๆเหลือ60วิทยุค่ายยาค่ายเพลงนะ10,000วัตต์สูง120เศร้าธรรมะต้องสั้นๆคือคนไม่เอาทำไม่เอาแล้วนี่เอาเงินเอาเงินเป็นใหญ่แล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อนคนเห็นเงินเป็นใหญ่จะเดือดร้อนทุกวันนี้เดือดร้อนยังไม่รู้ตัวอีกเพราะคนไม่เอาศาสนาคือไม่คิดเรื่องบุญน่ะไม่ต้องว่าทำบุญกับพระหรอกทำไงให้คนนี่มันเจริญจิตใจเจริญทุกวันนี้คนเสื่อมลงเสื่อมลงจิตใจต่ำลงพ่อแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่ฆ่ากันยกครัวเนี่ยมีพวกก็ฆ่าเมียเมียก็ฆ่าพวกไอ้เมียฆ่าพวกเนี่ยมีน้อยไอ้พวกฆ่าเมียเนี่ยเยอะเลิกไปแล้วมันยังไม่ให้มีใหม่เลยมีใหม่พักฆ่าอีกตามไปจะไปฆ่าอีกนี่ฆ่ากันกันทุกวันข่าวนางซื้อพิมพ์มีทุกวันไอ้บินบ้านเขาใส่บาตรให้ทุกวันแต่มาดูแต่หน้าแรกนะดูแล้วก็วาง
ไม่เอามาอ่านอ่านหน้าแรกหน้าเดียวว่ามันมีอะไรบ้างแค่นั้นนะแล้วมันจะเดือดร้อนคนจะใจมันหยาบบาปมากขึ้นทำบาปมากขึ้นพอทำบาปมากขึ้นมันก็ไม่เอาแล้วความดีไม่มีในตัวแล้วคนอื่นก็ไม่เอาเอาเงินอย่างเดียวทุกวันนี้เมืองเราเนี่ยเมืองกรุงเทพเนี่ยเอาเงินอย่างเดียวเมืองล่วงในเมืองล่วงปลายตั้งจังหวัดก็เหมือนกันไม่เอาแล้วสิ้นธรรมทิ้งเลยวัดวามันทำลายอย่างเดียวทำไม่ดีก็ทำลายเลยนี่บาปกรรมนะทำลายวัดทำลายพระเนี่ยกรรมมากเดี๋ยวจะได้เจอโยมจำไว้หลวงปู่ทั้งวันท่านบอกอาตมาว่าต่อไปจะเกิดสงครามพระพระจะด่ากันสงครามเนี่ยเป็นสงครามทำลายท่านบอกสนุกสงครามทำลายสนุกมากต้องเขาต้องสงครามพระสงบเนี่ยฝนจะตก7วัน7คืนท่านบอกให้หนีไปหนีไปอยู่ที่อื่นอย่ามาอยู่สำชุกวัดทุ่งน่ะเรือน่ะสูงน่าจะประมาณ4เมตรท่านสร้างเรือยาว100เมตรสูงประมาณ4เมตรกราบเรือท่านบอกท่านชี้ให้อาตมาบอกนี่คำหนึ่งต่อไปน้ำอยู่ที่กราบเรือเนี้ยเราคิดน้ำน่าจะมาท่วมเราคิดว่ามันมีเขื่อนอยู่เขื่อนกระเที่ยวด่านช้างมันจะมาท่วมมั้งคิดอย่างนั้นแหละถ้ามันพังก็คงท่วมไม่พังไม่ท่วมพอเราคิดจบหลวงปู่ทั้งวันนั้นพูดส่วนคำจากความคิดเราเลยเรือลำนี้ต่อไปลอยในทะเลโอ้น้ำอะไรน้ำทะเลจะขึ้นไปนู่นต่อไปจะเกิดสงครามพระสงครามพระทั้งหมดน้ำจะท่วมแต่ท่านบอกน้ำจะท่วมภาคใต้น้ำทะเลจะมาดูดคนให้ปลากินท่านบอกหลวงปู่ทั้งวันสิ้นเมื่อปี47เดือนมิถุนาวันที่2เดือนธันวาปี47วันที่20กว่าๆน้ำทะเลมาดูดคนลงไปให้ปลากินเห็นป่ะเคยเห็นไหมภาคใต้น่ะท่านบอกตายเยอะแต่ไม่เท่ากรุงเทพกรุงเทพตายยังเบื่อปลาท่านบอกเคยเห็นกระเบื่อปลาในสระไหมก็คงตายอย่างกันในปลาในกระชังที่มันเน่าน้ำตายนะท่านบอกให้หนีไปไปเข้าใหญ่จะรอดเรื่องนี้เรื่องจริงนะสิ่งที่ท่านพูดมาให้ท่านให้ดูขั้นตอนไปเรื่อยๆอะไรไม่เคยเห็นจะได้เห็นที่เน่าจะกลายเป็นที่ร้อนที่ร้อนจะกลายเป็นที่เน่าสมาดูประเทศอียิปต์ปีที่แล้วประเทศอียิปต์หิมะมันตกสูงเป็นเมตรเลยนะปีนี้ตกที่ปากีสถานอัฟกานิสถานหิมะมันตกประเทศที่ร้อนหิมะตกที่ร้อนจะกลายเป็นที่เน่าพวกญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อก่อนเน่านะเดี๋ยวนี้กลายเป็นร้อน40องศานะบ้านเรานี่ออกจากคลองมันจะตัวร้อนวุบวุบวุบเลยยังกับอยู่เตาพิ้งเลยโลกมันร้อนเพราะคนใจร้อนเพราะคนใจร้อนโลกก็ร้อนนี่คนมันไปโทษโลกร้อนแล้วฮะว่าโลกร้อนแล้วคนเลยใจร้อนแต่จริงคนใจร้อนโลกถึงร้อนเพราะคนใจร้อนใจมันบาปหยาบช้าเนี่ยเบียดเบียนศาสนาเบียดเบียนพระไม่คิดว่าพระเนี่ยเป็นคนมีบุญเขากำลังสร้างบุญว่าคุณมีเมียเป็นไม่รู้กี่คนพระมีเมียไหนล่ะพอพระไปมีเมียคนก็ว่าใช่ไหมเขาก็ไม่ใช่พระเขาสึกไปเขาไปมีเมียเขามาเขาเรียกหมานศาสนานะเราไปเมารวมที่ดีมันมีที่ไม่ดีมีแล้วไปทำลายพระไปทำลายวัดเนี่ยจะล่มจมเรื่องนี้อีกไม่นานนะที่อาตมาพูดเนี่ยพออาตมาดูมานานแล้วเพราะพูดอาตมาต้องพอ2239ที่พูดนะก็ดูมาเรื่อยมันก็มาเจอ47 47นั่นน้ำภาคใต้มันดูดคนลงไปให้ปลากินเกิดสึนามิคนไทยไม่รู้จักสึนามิเนี่ยเคยได้ยินประเทศญี่ปุ่นเขาเรียกสึนามิแสดงว่าสึนามิจะเกิดในเมืองไทยกรุงเทพน้ำจะท่วมตึก4ชั้นเลยนะมากลางคืนคืนที่7ฝนจะตก7วัน7คืนถ้าฝนตกสัก 5-6 คืนนะโยมจะไปอยู่ท่านบอกดวงอาทิตย์จะไม่เห็นเลยนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะไม่เห็นกลางคืนกลางวันนี่เหมือนกันหมดโลกจะมืดพอวันที่7น้ำมาเนี่ย
จะตายเป็นเบื่อปลาเลยคนรวยจะต้องแก้ผ้าเลยท่านบอกคนรวยมันจะแก้ผ้าเดินไม่รู้ว่าผ้าเปียกหมดหรือว่ามันบ้าก็ไม่รู้ก็ต้องเป็นบ้านะรวยเป็นพันๆล้านเป็นหมื่นล้านไม่บ้าให้รู้ไปเงินฝากธนาคารทั้งนั้นแล้วจะไปเอาที่ไหนไอ้คนนานธนาคารก็ตายห้าหมดที่ไปเอาใครไอ้คนทำธนาคารก็ตายหมดตึกสี่ชั้นจะเลื่อนเลยตู้ ATM ตามข้างหน้าวัดลงไปกดน้ำท่วมมันมีไหมแล้วดาวเทียมมันอยู่ลาดลุมแกมันจะเลื่อนเลยตึกสี่ชั้นนะวัดทุ่งนะสูง4เมตรนะอาตมาคำนวณดูนะที่ท่านชี้ให้ดูยินดีพูดเนี่ยไม่ได้มาจะเป่าประกาศอะไรอยากจะให้ดูไว้ถ้ามันถึงวันที่อาตมาพูดขึ้นมาแล้วก็พยายามหนีไปท่านบอกไฟมันจะดับ7วัน7คืนคนมันจะอดคนมันจะอดตายท่านบอกให้เอาข้าวตากท่านบอกอาตมาว่าเอาข้าวตากใส่ปิบไว้อาตมาอยู่วัดทุ่งบองเนี่ยมาไว้ท้ายเรือนี้เรือนี้เราไปช่วยคนนะเนี่ยเราต้องสร้างคนน้องพนักเราอยากจะช่วยกินข้าวเรือตากไว้เอามาใส่ปิ๊บไว้ล่างเรือนี่จะได้กินถึงวันนั้นไม่มีอะไรกินนะนอกจากข้าวตากอย่างเดียวท่านบอกคนที่ไม่มีข้าวตากจะตายหมดอดตายหมดไม่ตายไงตั้ง7วันฝนตกก็มีแต่น้ำกินน้ำไปก่อนแล้วมีใครบ้านโยมมีมันแล้วไอ้เตาถ่านนะบางก็ใส่เตาแก๊สคนอื่นเขาหุ้งให้กินแกมจะหุ้งได้7วันเลยข้าวสารมีเปล่าไปซื้อที่ไหนไฟดับหมดนี่มันเป็นอย่างนั้นน่ะมันอาจจะเป็นก็ไม่ต้องไปเชื่อเราก็พิจารณาดูเอาไว้วิเคราะห์ดูว่าเพื่อมันเกิดถ้ามันไม่เกิดก็แล้วไปถ้ามันเกิดจะได้หนี้ถ้าไม่หนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปหนี้ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเน่าตามเข้าไปยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องหนี้หรอกพวกเรารอกันอยู่นี่เนี่ยแต่เรื่องนี้น่าจะเกิดนี่ไม่ได้ปลูกกระดมนะว่ามันน่าจะเกิดเพราะลุงปู่สังวานบอกอาตมาไว้หลายปี21ปีนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ.239ผู้ที่วัดทุ่งแล้วก็ดูไปเรื่อยอย่างที่อาตมาบอกอะไรไม่เคยเห็นจะได้เห็นน้ำท่วมเดือนน้ำมันท่วมเดือน6ก็เห็นแล้วเนี่ยมันท่วมอยู่ตอนนี้ท่วมอยู่พิจิตรข่าวเคยมันเหมือนท่วมหมดท่วมหน้าแรงนี่เนี่ยเนี่ยเขามันเข้าหน้าฝนแต่มันเพิ่งจะเดือน6แต่มันดำต้องท่วมนู้นพฤศจิกาธันวาไอ้ตุลานู้นกันยาตุลาน้ำท่วมนี่มันท่วมแต่ต้นปีเนี่ยนี่มันก็เกิดอะไรที่เราไม่เคยเห็นจะได้เห็นก็เอาไว้พิจารณาเวลาหมดแหละก็ไม่มีอะไรที่จะคุยอีกแล้วก็ไปคิดเอาไม่ต้องเชื่อนะที่อาตมาพูดนะเรื่องพี่เพ้อไม่ต้องเชื่อพิจารณาว่ามันมีไหมในตัวเราถ้ามันมีก็พยายามเอามันออกเป็นพระก่อนจะได้เป็นพี่มาวัดได้เป็นพระได้ไม่เป็นพี่ก็เดี๋ยวอาจารย์จรัญคงมาแล้วมั้งหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวก็จะต้องกลับก่อนโยมก็อยู่กันไปก่อนเดี๋ยวเช้ามาเจอกันใหม่มาทำวัดเอาไว้อาจารย์จรัญชั่นนะดึกแล้วก็ไม่ชั่นแล้วพระเดี๋ยวเช้ายามาแจกยาหยอดตาทีแรกว่าจะเล่าเรื่องจักขุบาลให้ฟังเรื่องยาหยอดตา